มาไกลเป็นคนอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองในเป็นคนอยู่เบื้องหลังคราวนี้เอาอดีตผู้ต้องหา1 2บางพรรคการเมืองเอามาเป็นหัวหน้าพรรคทุกอย่างมันชัดดีทุกอย่างกำลังดำเนินไปไม่ต่างจากฮ่องกงไม่ต่างแกนนำอย่างจิมมี่ลายยังติดคุกนับประสาอะไรกับธนาธรจะรอดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับอานนท์นำพานะครับในประเด็นอานนท์นำพาเนี่ยเป็นประเด็นร้อนๆเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่นะฮะก็มัวไปสนข่าวบิ๊กโจ๊กแต่เรื่องอานนท์นำพามีประเด็นฮอตเพราะว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่คือชัยธวัฒน์ก็ไปปาร์ตี้กับอานนท์นะครับอานนท์ก็มีการทิ้งทวนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะก่อนอานนท์จะเข้าคุกแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันนะครับแล้วก็มี2ตุลาคม66ศาลแขวงพระนครเหนือนับพิพากษาคดีอ 3042/2564 เหตุชุมนุมซ้อมต้านรัฐบาล5แยกลาดพร้าวอันนี้ห่างกัน7วันนะครับกับของพรุ่งนี้แล้วก็มี16ตุลาคม66ศาลแขวงปทุมวันนับพิพากษาคดีอ 409/2564 เหตุชุมนุมราชประสงค์วันที่25ตุลาคม63แล้วที่4ก็มีนัดอีกอันนี้สำคัญวันที่31ตุลาคมศาลอุดรธานีนัดพิพากษาคดีอ 574/2565นะครับข้อหา116พ.ร.ก.ฉุกเฉินและคณะนะครับแล้วก็มี15พฤศจิกายน66ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดพิพากษาคดีอ 717/2566เหตุชุมนุมเคาะหม้อหน้าสน.ปทุมวันอันนี้บอกมีพวกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยแล้วก็มี16พฤศจิกายน66ลงนัดไว้แต่ลืมว่าศาลไหนคดีอะไรแต่ลงนัดไว้ว่ามีนัดพิพากษาที่กรุงเทพนะครับโดยรวมๆแล้วมียังไงนะ6คดีจากนี้ไปถึง16พฤศจิกายนจากพรุ่งนี้27กันยาไปถึง16พฤศจิกายนมีตอนนี้ที่ชัวร์ว่ามีแล้วลงนัดไปแล้วก็คือ6คดีนะครับซึ่งอาจจะมีค่าปรับถ้าเขาปรับสูงสุดก็คดีละ 40,000 โดยประมาณกลัวติดคุกไหมมีคดีไหนน่าจะเสียติดคุกไหมครับที่อุดรพิพากษาวันที่31เป็นหนึ่งครับแรกที่จะพิพากษาแต่คดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่ไม่คิดว่าถึงคุกนะครับคิดว่าค่าปรับแต่มาพร้อมกันได้เยอะอย่างนี้ก็ปัญหาอยู่พอสมควรก็อาจจะเป็นแสนอยู่นะครับเป็นแหละครับถ้าคูณแล้วก็เป็นนะครับแปลว่าไม่คิดว่าจะชนะด้วยเหรอครับถ้าไงถ้าแต่เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าก่อนช่วงเลือกตั้งเนี่ยคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยศาลจะยกฟ้องแต่พอมาดูหลังเลือกตั้งคดีคนอื่นที่เขาข่าวด่วนศาลสั่งจำคุกอานนท์นำพา4ปีไม่รอลงอาญาคดีหมิ่นสถาบันจบข่าวที่เธอไม่อยู่ชีวิตก็ถูกพลากไปให้ยายยังฟื้นใจยอมรับความจริงให้ไวแต่บางคราวน้ำตายังเหงื่อทำอย่างไรหวังในใจจะได้พบกันสักวันหนึ่งอานนท์นำพานะฮะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะราษฎรศาลพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาในข้อหามาตรา112ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษานะครับศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวไปขอให้ศาลอุทธรพิจารณาทำการประกันตัวอานนท์ก็จะต้องอยู่ในคุกไปก่อน
จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีการพิจารณานะครับก่อนหน้านี้อานนท์โดนคดีเฉพาะมาตรา112เนี่ยอานนท์โดนไปทั้งหมดอยู่9คดีและมีคดีอื่นๆอีกจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดตั้งกลุ่มคณะราษฎรขึ้นมาโจมตีดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายจะล้มล้างจะเปลี่ยนแปลงใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์คดีที่1จำคุกไป4ปีปรับ 20,000 บาทโดยไม่มีการรอลงอาญาถ้าเทียบสัดส่วนที่เท่าๆกันอานนท์ก็คงจำคุกประมาณ32ปีเพราะ9คดีนะครับที่เกิดขึ้นคุณส่วนจำได้ไหมฮะตอนปี2562เข้าสู่การก่อตัวปี2563โอ้โหม็อบ3นิ้วยิ่งใหญ่ตะการตานะเคลื่อนไหวกันใหญ่โตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นประชาธิปไตยพอได้โตขึ้นโตขึ้นมาถึงจุดนึงเถียงกันจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นประชาธิปไตยดีใครจะมาเป็นประธานาธิบดีนะของประเทศนี้ถึงขั้นขนาดนั้นเลยตอนนี้ช่วงระหว่างนี้ก็บอกจะต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับยกเลิกไม่ใช่แก้ต้องยกเลิกต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะจะต้องริบรอนอำนาจอำนาจจะต้องเป็นของประชาชนเท่านั้นไม่ใช่เป็นของพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดโอ้โหไปกันใหญ่นะยิ่งใหญ่ใหญ่โตเพนกวินหนีไปบวชหลังจากที่แกนนำต่างๆทยอยติดคุกรุ้งเงียบกริบไปเลยนะครับหลังเข้าๆออกๆคุกเข้าๆออกคุกเข้าๆออกคุกเข้าๆออกไม่รู้กี่รอบคุณส่วนจำนะฮะผมเรียนไว้จะปล่อยสาวผู้บงการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นกับม็อบล่มเหลืองที่ประเทศฮ่องกงแกนนำที่ชื่อว่าโจชัวหว่องที่มีคนอยู่เบื้องหลังคือจิมมี่ไลเจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple Daily เพนกวินตอนนั้นไปถ่ายรูปอานนท์ถ่ายรูปโอ้ยฟีเวอร์นะเป็นไอดอลนะปรากฏว่าศาลจำคุกแกนำกลุ่มล่มเหลือง7ปียกแรกและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหลายสิบคดีจิมมี่ไลน์นะเจ้าพ่อหนังสือพิมพ์เจ้าพ่อใหญ่ถือสัญชาติฮ่องกงและถือสัญชาติอังกฤษปรากฏว่าศาลจำคุกโดยไม่รอลงอาญาชุดแรก3ปีหนังสือพิมพ์ Apple Daily ปิดกิจการเหตุการณ์ในประเทศไทยตอนนี้แกนนำระดับแกนนำทั้งหลายระดับล่างไล่มาเลยเนี่ย3นิ้วไปชุมนุมจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาแม้แต่รายเดียวนะครับชุมนุมที่เชียงใหม่ชุมนุมที่ภาคใต้ชุมนุมที่สงขลาภาคอีสานที่มีการปลุกม็อบขึ้นมาศาลจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญานะปิยบุตรก็บอกว่าจะขอวางมือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์โดนนั่นโดนนี่ขึ้นมาช่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคิวรอบนี้คิวมาถึงอานนท์นะครับและกำลังคลืบคลานไปหาปิยบุตรนะไปหาแกนนำคนอื่นๆและโดยเฉพาะธนาธรกำลังไล่เอาไว้ละทำไมเป็นแบบนี้การเมืองมันมีเวลาของมันจังหวะเวลาโอกาสมันเปลี่ยนไปละแกนนำต่างๆกำลังทยอยเข้าคุกไปทีละคนทีละคนวันละ4ลายวันละ5ลายนะครับจำคุกเพราะอะไรจำคุกเพราะมันเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เขาเคยทำไว้ปรากฏว่ากรรมไล่ตามเขาหมดมาวันนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นประชาชนไม่นับถือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์บอกโอ้จะไปล้อมสมัยเสื้อแดงจตุพรนัทพุทธโอ้จะไปล้อมเรือนจำโน่นนี่นั่นติดคุกกันไม่รู้กี่รอบแล้ว
ตอนนี้แกนนำเสื้อแดงก็คิวติดคุกอานนท์คดีเฉพาะ1129คดีถ้าเทียบบรรทัดฐาน4ปีเหมือนกัน94 9คูณ4ก็ประมาณ32ปีไม่รวมคดีอื่นๆนะอีกหลายสิบคดีนะครับที่เขาโดนสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนนะพวกที่ปราศัยพวกที่พูดถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับดูหมิ่นเหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์หรือล้มล้างรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแค่เขียนรัฐธรรมนูญซ่อนไว้ในโอ่งก็เรียกว่าโอ่งแดงประหารชีวิตกบฏในราชอาณาจักรโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตซึ่งกฎหมายนี้ใช้มาตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันและยังคงใช้อยู่บางคนบอกว่าอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันอดีตก็ใช้ปัจจุบันก็ใช้นะครับและสุดท้ายปลายทางคอยดูแล้วกันผมว่างานนี้มีคนถูกประหารชีวิตอ่ะนะฮะที่บอกจะยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตนะครับเรื่องของอานนท์เห็นชัดนะไปมาไกลเป็นคนอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองในเป็นคนอยู่เบื้องหลังคราวนี้เอาอดีตผู้ต้องหา12บางพรรคการเมืองเอามาเป็นหัวหน้าพรรคทุกอย่างมันชัดดีทุกอย่างกำลังเดินไปไม่ต่างจากฮ่องกงไม่ต่างแกนนำอย่างจิมมี่ลายยังติดคุกนับประสาอะไรกับธนาธรจะรอดหรือไม่หุ้นส่วนลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทละมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็น
็นกษัตริย์จอมทัพเกรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick